ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิงหน้าหน้าหนึ่งครับส่วนผมบอยพิษณะครับผมยายาค่ะดุ้ยอะไรเนี่ยเร็วตัดตีว่าเป็นสายยาไม่ต้องมาค่ะเฮ้มันของพี่ของพี่ครับของพี่ครับผมเป็นแขกคุณเป็นแขกใช่ครับพี่เป็นพิธีกรครับผมโอเคครับได้ๆๆสังคมนี้น่ากลัวมากเลยครับผมทำไมฮะขาเก้าอี้ตัดสั้นลงเรื่อยๆครับผมคุณไม่เหมาะป่ะคุณไปนั่งรอก่อนนะคุณตัว2นะไปเทคแคร์แฟนคลับก่อนนะเป็นงานใหม่ของเขาจะเรียกว่างานหรือเปล่าเรียกงานดีเรกเออใช่เป็นงานดีเรกใหม่เขาแล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยถูกต้องนะคะไม่ได้เหมือนบางคนที่แบบย่ำทีแล้วก็รอมาที่เขาเหรอคนอื่นผู้อื่นคนอื่นโอเคโอเคแล้วเขาไม่ว่าเองหรอกประเด็น SMS วันนี้นะครับประสบการณ์กล้าไม่บ้าที่คุณเคยทำคืออะไรครับท่านผู้ชม4555555กล้าแต่ไม่ถึงกับเพี้ยนมากเออไม่ถึงกับเพี้ยนอันนี้ถือว่าเป็นความกล้าอย่างหนึ่งนะของคุณตุ้ยเนี่ยหรือว่ากล้าที่จะไปแข่งขันแล้วก็เป็นแบรนลี่ด้วยนะอยู่ในทะเลทรายด้วยเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะวันนี้4555วันนี้มีอะไรป้าวันนี้ค่ะลุงก็มีข่าวเรื่องของน้องใหม่ค่ะเขาบอกให้เขาเราแซวต่างหูหน่อยอันนี้จำวันผิดหรือเปล่าฮาโลวีนไม่ใช่วันนี้เขาให้ใส่ก็ใส่ไงเราไม่ใช่เอาลัดซะเนี่ยเอาลัดเลยสำเพ็งแฮปปี้ไม่ถูกใส่หน้าด้วยเอาไปที่เรื่องของน้องใหม่ดาวิกาดีกว่านะคะลูกครึ่งสาวประจำรีสอร์ทชิคค่ะงานนี้รู้สึกว่าจะเนื้อหอมมันก็สวยมากดูชอบเยอะมากนะคะดูต่างช่องนี่ขายขนมจีบพวกหมากปรินแทบใจละลายเลยก็ได้ค่ะบอกว่าดูหมากครึ่งสาวมากเห็นไหมแล้วยังไงอ่ะมาเจอกันก็ปกติก็ไม่แต่ก็มีคนบอกว่าก็ไม่หรอกไม่หรอกค่ะไม่จีบเป็นพี่น้องกันยังไม่รู้จะทำเป็นเราเป็นเขานะคะยังไม่หมั่นรู้จะทำเป็นเขาไม่สูงกว่าไม่ต้องสูงกว่าเอ๊ะสเต็ปผู้ชายต้องสูงกว่าสเต็ปใหม่คือผู้ชายต้องสูงกว่าใช่น้ำหมากก็พอดีเท่ากันยังไม่เคยวัดเลยอย่าเลยค่ะเดี๋ยวทำงานไปก่อนก็รู้สึก
นุกดีอะค่ะก็มีทำกันบ้านเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ไลฟ์แบบคลิปคลาสหรือว่าแบบไลฟ์อะไรคือเป็นไลฟ์ลึกอะไลฟ์แบบคนที่มีภาวะทางด้านจิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมีอะไรอยากเห็นข่าวที่หมากมีก็ข่าวหมากก็เพิ่งอ่านไปก็เอ็นเมนต์ของมันคืนก็ส่งไม่ดูเลยอะไม่ทำไมต้องอ่านคืนด้วยล่ะไม่ใช่เมื่อกี้ผมคิดถึงตุ้ยก็ตุ้ยก็มาแล้วอะเห็นบทตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ใช่หรอกคนนี้ต้องตกแหละก็พามาแล้วพามาแล้วเราไม่ได้โมโหเลยใช่ไหมต้นหอมยืมตุ่มหูยืมหน่อยได้ไหมบันนอกบันนอกก็บันนอกตั้งแต่ประเทศนอกแล้วอ่ะตุ้ยก็มาแล้วไม่ต้องส่งเข้ามาแล้วอยากกระโดดหอ 3-4 ฟุตที่มาบอกทำไมก็ไปโดดสิลูกรอดูนะคะไหว้ลูกก่อนไหว้ลูกสวยลูกช่วงนี้ติดเทอมด้วยไงคุณใช่ค่ะไหว้เด็กๆนะคะไหว้เด็กๆจะได้อยู่ไม่ยืนปีนี้นะคุณหลายๆคู่ก็แต่งงานไปใช่ไหมแต่มีคู่หนึ่งที่ต้องเลิกลาผมก็เสียใจเขาด้วยพี่เพชรพี่เพชรกับคุณโบไงหลังจากที่กลับเลิกลากันไปนะก็ดูพี่เพชรจะดูแบบโทรมลงไปนะไม่รู้เสียใจหรือเปล่าแล้วแบบเฮ้ยดีไม่รู้ว่าคู่นี้จะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นหรือเปล่าหน้าไม่สดชื่นตอนนี้นะเนี่ยสิวขึ้นตรงกลางหรือเปล่าโอกาสมันก็มีแหละครับมันก็มีโอกาสทุกโอกาสมีทั้งโอกาสกลับมามีทั้งโอกาสไม่กลับมาแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ใช่โอกาสนั้นไม่มีใครรอเวลาหรอกเพราะว่าเวลามันเดินไปเรื่อยๆถึงวันนึงถ้าเราวนกลับมาแล้วเราได้มาเจอกันวันนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือวันนั้นมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่ได้นั่งรอใครหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อหวังอะไรอาจจะพักผ่อนน้อยด้วยเพราะว่าช่วงวันสองวันก่อนพอดีมีน้องที่สนิทเขามีปัญหาชีวิตก็เป็นศิลานีปรึกษาให้เขาจนเช้าไม่ค่อยได้นอนไม่ได้เฮิร์ตไม่ได้เฮิร์ตก็มีเหงาบ้างนิดหน่อยเหงาสินะคนเคยมีคนไปกินข้าวด้วยชวนคุยด้วยแล้วก็ต้องเงียบไปแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับช่วงที่เป็นโสดบางทีเราก็จะได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ต้องพูดละไม่ต้องพูดละอยากเจอตุ้ยช่วงหน้าเจอเลยมาอย่าเพิ่งขอช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้เรามีคำถามนะฮะจากกิจกรรมของ Beauty Quiz by Paris มาถามกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวฟังคำถามBeauty Quiz by Faris ของชาติญี่ปุ่นมีสีอะไรบ้างข้อ A ขาวแดงข้อ B เขียวเหลืองทราบคำตอบแล้วส่ง SMS มาได้ที่เบอร์415 5555ตอนนี้เลยนะคะเปิดเพลงชอบก่อนเลยที่เดี๋ยวตัวเขาจะนั่งอยู่แล้วลงที่พี่ต้นหอมเนาะเปิดที่พี่ต้นหอมแล้วก็เพลงคอมาได้เลยนี่ไงมิสยูเลยมิสยูเปิดแล้วครับโอเคเปิดแล้วนะโอเคถามไปว่า6ปีแล้วก็ไปแข่งแปดคนจริงเหรอจริงเหรอไม่มีครับยังทะลุกลุ้นสวยผู้รักนั่นแหละบอลลองไปบอลลองได้ไหมรับรู้ดีกันลองได้แต่พอหรือเปล่าเรื่องผู้ชายลองเพลงไหนก็ลองได้เนี่ยโฆษณานี้น่ารักมากเลยได้แล้วนะมันแบบอยู่นั้นจนแก่เธอเป็นใครอ่ะเป็นเจ้าของสองคนก็เป็นแบบคนแก่สองคนเจ๊บอกว่าอย่าเล่าให้ใส่รองเท้าให้แล้วก็บอกลึกไปไหมพี่ต้องเอาไว้รองเท้าใส่หน้าถูกไหมถ้าเราไม่เอาที่ปากคนเดียวต้องหอมไหมครับคนเดียวต้องหอมครับเดี๋ยวตอนที่กว้างมาเดี๋ยวพี่บอลเขาอยากทำไปถ่ายบอยบ้างเหรอฮะไม่ถ่ายบอยบ้างไม่ถ่ายน้อยใจมีแตะเปล่าไม่ค่ะถ่ายแม่บ้านถ่ายพูดมากถ่ายบอลมั้งก็ได้นะเราไปลบเมียแล้วกันนะรางวัลที่ได้มามันเป็นรางวัลอะไรตุ้ยไม่ต้องพูดชาบละกันไม่ต้องพูดอะไรหรอตอนนี้ไปพูดในรายการแล้วก็แกก็กลับไปย้อนกลับไปนิดนึงหอมคำถามที่สองตอนไปถามย้อนนี้ให้พี่หอมเป็นถามนะเผื่อพี่บอยเขาจะได้ช่วยเสริมแซวพี่ตุ้ยได้
ถามที่ถามว่าแข่งรถนานยังแข่งรถนานยังนะครับนะครับนะครับแข่งไปครับไปแข่งต่อไม่แข่งเป็นรายการอะไรเพื่ออธิบายเรื่องแข่งรถนานยังได้รางวัลอะไรบ้างเราแข่ง Australasian Safari 2012ขอแค่เป็นพื้นที่ของมีอุบัติเหตุพี่ตุ้ยตอนคำถามตอนที่มาไม่ได้เข้าไปแข่งแต่ขอให้ทำได้ดีนะครับที่เข้าแข่งขันได้ที่6มาใช่ไหมแข่งกัน7ทีมอีกทีมสลับสิทธิ์แพ้บายไม่บายได้บายต้องตื่นยังเนี่ยพี่ตุ้ยตรงคำถามที่บอกว่าควรมีโอกาสได้เข้าไปแข่งรายการนี้ได้ยังไงขอบคุณครับนะผมมีปาร์ตี้นะอีปาร์ตี้ที่ดีนี่ไงเริ่มมาครับเราอยู่อีปคนไหนคนนู้นนี่มึงดูเชียงใหม่พี่ลงปัตตานีชุมพรให้ตัวหกปิดนะเจอจริงครับออนครับยังออนอยู่นะกดออนไม่ใช่มันออนแต่สวิตช์แต่สัญญาณไม่ขึ้นมันออนเข้าใจไหมพี่ครับนี่มันออนนะครับเบรกนี้ออก8โมงแล้ว5นะครับเบรกนี้ออก8โมงแล้ว5พี่ขอดาวให้มันด้วยนะวางไว้ข้างหลังก็ได้น้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องนะทันอยู่ครับอินดอร์ตะกอนโฆษณาโอโม่มันขาวขึ้นเลยนะท่านเกียรติชัยแต่ไปเห็นในโฆษณาในโปรตีนอะไรบ้างตรงทางด่วนน่ะมันดำมากแต่โหดมากเลยไปให้ไฟไอ้ตรงไปโปรตีนน่ะเดาว่าผู้ชายที่โฆษณามาเซลน่าจะตายเพราะออกตัวเฮ้ยโอ้เอาหรอคะโอ้บังคู่เท่าไหร่ทำไมงานมันเยอะวะไม่ได้ฮอตนะถูกงานไม่ถึงคนอื่นตัดราคาไงตัดราคาหลักหมื่นใช่ไหมมันยอมแล้ว400นั่นน่ะเจ็ดสิบสองร้อยใช่ไหมดูอะไรถามอะไรถามเรื่องรถถามอะไรความรักเล่นมันหนักจะถามความรักจะถามจริงหนักไหมก็ไม่ต้องไปยกเวทไงนี่อ่ะมันเยอะมากกว่าแล้วเขาบอกว่าพร้อมทำไมถึงเข้าไปทีมงานเขารักเราเนาะพอแล้วนั่งหันหน้าไปทางนู้นเลยนะครับผมนั่งหันหน้าไปทางนู้นทางนี้แหมปล่อยให้พูดสักประโยคนึงอ่ะได้ได้เพลินๆให้ฟังเพลินๆแล้วก็หันหลังมาคุยกับพี่ไม่หลอกบ้าเด้อเดี๋ยวตอนขับนั่งรถไปก็หลับไปก็ได้ไม่ไรเดี๋ยวหลับบนรถเอาหลับที่ขับตรงไงไปพร้อมนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครบถูกดีที่ดูโอ้ก็หัวลูกมาเอาค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะได้รู้อีกหนึ่งบทบาทของตุ้ยกิจกับคนล่าท้านะคะว่าไปแข่งรถมาแล้วประสบความสำเร็จนะเขาไปแข่งไปทำอะไรมาสวัสดีค่ะตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานรักผมมากเลยครับอ้าวก่อนอื่นมาถามได้รางวัลอะไรครับพี่ครับสวัสดีครับจะบ้าเหรอทางนี้แหมนัดที่เราเล่นด้วยอ่ะที่ไปแข่งรถมาเนี่ยมันเป็นรถประเภทอะไรยังไงคะเรียกว่าเป็นคอสคันทีครับเป็นกระบะครับผมซึ่งก็อยู่ในรายการ Australian Safari 2012ครับอะไรนะรายการอะไรนะ Australian Safari 2012ครับได้2รอบเท่านั้นครับเพราะมาแค่นี้สำเนียงคุณตอนนั้นมั้ง Australian 2012ครับแล้วได้รางวัลอะไรมาตุ้ยผมได้เป็นรางวัลที่1ของทีมครับเป็นถ้วยมาครับผมซึ่งก็วัดมาจากการแข่งขันในทีมรถทั้งหมดมี3คันถ้าเกิดแข่งจบ7วันเนี่ยโดยที่รถออกมาอยู่รอดปลอดภัยก็จะได้ช่วยทีมไปอ๋อคุณก็ได้ร่วมมาส่งเป็นทีมแต่ละทีมแข่งใช่มันมีหลายทีมมากมีหลายประเทศที่ร่วมเข้าแข่ง
ข้าแข่งขันมีนิวซีแลนด์มีเวเนซุเอลาออสเตรเลียแล้วก็อย่างนั้นก็มีไทยก็เป็นทีมเอเชียทีมเดียวในทีมเดียวเลยเหรอแล้ว3,000แสดงว่าทีมเป็นของไทยใช่ครับผมอ๋อนี่คือแข่งที่ประเทศออสเตรเลียถูกต้องทำไมได้ไปแข่งผมได้มีโอกาสเขาเรียกอะไรรับโอกาสดีจากทีมแข่งรถทีมหนึ่งชื่อทีมว่า Inside Team Inside Team ครับผมซึ่งก็แข่งในประเทศอยู่ครับเป็นเรซซิ่งครับเป็นทางเรียบครับครับผมทำไมพี่ไม่นั่งข้างเดียวกันพี่ไม่ได้มาเออนะอย่าไปขึ้นสิอย่าไปขึ้นขึ้นเนี่ยฮะลงมาก่อนรักใหม่ดาวกามากพี่ไว้ไม่เอาสิเอาคุยเรื่องตัวเองหมายถึงว่าถ้าคุณก่อนไปออสเตรเลียเนี่ยคุณก็มีไปการไปซ้อมแข่งหลายๆสนามถูกไหมใช่ครับพีระทั้งแข่งกระจานในที่ไปพีระไปแข่งกระจานนี่คือแข่งรถแข่งเลสซิ่งพี่บอยก็ไปดูผมอยู่นะฮะอันนั้นคือเลสซิ่งครับแต่อันเนี้ยผมก็ไปซุ่มซ้อมทางฝุ่นด้วยซึ่งก็มันเหมือนแรลลี่ไหมคะเป็นแรลลี่ใช่ฮะอันนี้อยู่ที่ออสเตรเลียเป็นบ้านพักที่มีฝรั่งคอยซัพพอร์ตอันนี้คือหน้าทีมของรัฐราชันไตรัตครับระยะทางเท่าไหร่ทุยรวมทั้งสิ้น7วันประมาณ 4,000 กว่าโลครับ4,000กว่าโลครับผมตกวันนึงก็5 6กว่าโลเหมือนผมขับขึ้นเชียงใหม่ตลอดเวลาแต่เป็นเชียงใหม่แบบกี่ชั่วโมงราชดาลอะไรเงี้ยกี่ชั่วโมงอ่ะก็ออกสตาร์ทประมาณ 8:00 น 9:00 นแล้วก็ที่เหลือคุณเข้ามาได้กี่โมงก็เรื่องของคุณเพราะเขาปล่อยแผนที่ออกไปกินตอนเช้าแล้วก็มีพกอาหารเข้าไปในรถออกกินในรถเลยเหรอก็จะมีเบรกช่วง SSในการแข่งขันวันหนึ่งเนี่ยจะมี2 SS 3 SS ก็คือใน1รอบที่เขาปล่อยเราเข้าไปในป่าแล้วอากาศมันเป็นยังไงที่ออสเตรเลียในช่วงนี้อยู่ถ้าโดนแดดคือร้อนพอออกจากแดดแล้วหนาวอากาศมันเย็นครับครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งของเขาแล้วก็นี่เป็นลักษณะนี้ป่ะตุ้ยใช่ถูกต้องเป็นเหมือนทะเลทรายถึงทะเลทรายผมขับ112ครับอีกทีมนึงผมราชันไตรัตน์นี่ขับ109ครับขับรถนี่การแข่งขันแบบนี้เนี่ยครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกครับของการแข่งนี่ครับตุ้ยเอฟมาครับเฮ้ยจริงมากจริงมากตุ้ยเอฟครับหล่อมากอะตุ้ยเฮ้ยอุ้ยฮะไปคนเดียวป่ะกับเนเวเตอร์ครับอีกคนนึงอันนี้เราเป็นทีมรถผมครับอันนี้ก็ไปม่วนอยู่ที่นู่น17วันเต็มครับอันนี้จุดพักเขาพักคุณไปอยู่จนเห็นจิงโจ้สวยหรือจริงหรือเปล่าก็ได้จิงโจ้เป็นภรรยาว้าว17วันนะพี่นานมากครับผมแล้วมีช่วงไหนที่โหดที่สุดมีวันนึงครับผมไปหลงอยู่ข้างในชั่วโมงนึงพี่ยิ่งกว่าหลงโลเคชั่นเวลาไปถ่ายละครถ่ายหนังอีกครับคุณไม่กลัวหรอคุณเป็นคนป๊อตมากเลยนะถ้าคุณหลงอะไรอย่างเงี้ยก็เหวออยู่ครับแต่ก็คือเรามีในเนวิเกเตอร์ที่มีประสบการณ์ครับผมซึ่งก็พาผมออกมาได้ก็7วันมีหลงอยู่วันเดียวนอกนั้นก็ออกมาอยู่รอดปลอดภัยมีผีมั้ยครับถามเลยเป็นหลงอย่างนั้นมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าผีป่าผีป่าจิงโจ้ก็ต้องมีตายคุณต้องไปจิงโจ้คุณไปเที่ยวนะคุณต้องรอดไม่ได้ไปแข่งคุณต้องระวังนะคุณต้องสวดมนต์ก่อนนอนด้วยขอบอกว่าสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดคือแฟนคลับตามไปพี่7คนจริงเหรอเจ็ดคนจะขับเรนนี่4คู่เลยนะไปเขาไปนั่งดูการแข่งขันเขาตามไป7คนพี่เหรอตามไปด้วยใช่ไหมแล้วเขากลับมาครบ7คนไหมก็กลับมา6คนเสียความรู้สึกโดนจิงโจ้ดีเป็นคนไปจังหวะนี้พี่ข่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแข่งขันมีแรลลี่สุดมีในทีมผมครับก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่เราใช้คำว่าเซฟตี้เฟิร์สมากมากแต่ดูสภาพรถแล้วไม่น่าจะเซฟตี้เฟิร์สหงายท้องเก๋งอยู่แต่คือเขามีโครงอะไรใช่ถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญคือความปลอดภัยของฝรั่งเขาแน่นอนแป๊บเดียวเขามาชาร์จเลยครับแล้วก็ทำทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วสามารถแข่งต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรดุยพี่ถามนิดนึงดุยจริงจังแค่ไหนกับการแข่งรถดุยแผนต่อไปก็คงตอนนี้ก็มาเก็บแข่งในประเทศเอาครับตอนนี้ทั้งคอสแคนที่แล้วก็ทางเรียบตอนนี้ทางเรียบเรซซิ่งอยู่เหลืออีก2สนามครับที่โบนันซ่าต้นเดือนนี้ครับจะไปแข่งครับวันที่3 4 5นี้เร็วๆนี้แล้วก็เหลือสนามสุดท้ายที่พีระสุดท้ายส่วนคอสแคนที่ก็น่าจะเก็บแข่งในประเทศรายการในประเทศต่อไปเรื่อยๆเพื่อเก็บประสบการณ์ต่อไปแล้วคุณมีแผนที่จะไปต่างประเทศเป้าหมายคงต้องถ้าเป้าหมายต่อไปพอจบออสเตรเลียนซัฟฟอรี2022นี่ก็ดักกาแล้วครับใหญ่มากที่ไหนนะดักกาเลยเหรอดักกาถูกต้องครับซึ่งตอนแรกจริงๆอ่ะเขาวางไว้เป็นแรลลี่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วโหดที่สุดในโลกต้องมีคนตายกันทุกปีเขาจะแข่งธันวาเนี่ยครับจบประมาณสิ้นมกราต้นกุมภาซึ่งถ้าไปเนี่ยละครคงไม่ต้องถ่ายครับตอนนี้คุณรู้ตัวใหญ่มากผมก็เลยว่าเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเราไปเก็บประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับแล้วขอบ่มในไทยแบบแล้วก็พอเราเริ่มแน่นปุ๊บแล้วเราค่อยคิดต่อไปว่าแผนต่อไปเป็นยังไงคุณรู้ไหมว่า SMS ขึ้นทุกวันที่ไหนคุณว่าเมื่อไหร่จะมีผลงานให้ดูช่วงนี้ทำอะไรตอนนี้ถ่ายละครครับชาวประมงอะไรใช่ฮะตอนนี้ถ่ายของอาเปี๊ยกพิสารครับซึ่งก็ยอดรักนักสู้จบไปแล้วครับจบแล้วใช่ถ่ายเรียบร้อยแล้วก็รอแล้วก็อีกเรื่องนึงของพี่ต่อพี่แตงครับยอดดอกข้อสายขวัญตอนนี้ถ่ายอยู่ครับ
กำลังถ่ายอยู่ครับสองเรื่องนี้ก็ได้ดูแน่นอนแล้วไปทางตัวนี้คุณมีพิธีคู่ใจหรือยังคะก็ว่าจะมาติดต่อพี่อยู่ครับสวัสดีบ๊อบสันด้วยคืออย่าเอาไปนั่งเลยผมว่าเสียได้รถครับนี่นั่งนะก็เกิดรถเกิดอุบัติเหตุอะไรอ่ะก็เนี่ยเอาฝั่งนั้นเลยรถพังแต่ฉันยังอยู่นะเป็นอะไรอะไรหายยากไม่เสียงคงไม่ปฏิเสธนะจริงเลยให้คุยมีเพลงไหมซิงเกิลเมื่อกี้เปิดเพลงว่าไอ้นิดอยู่อ่ะอันนั้นออกไปได้ประมาณเกือบปีแล้วครับผมซึ่งก็ตอนนี้แค่คงเหล็กเรื่องเพลงเพราะว่าพอทำละครก็จะมาด้านละครอย่างเดียวครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มาเรื่องเพลงก็จะเบรกไปก่อนวันนี้ไม่ได้ละครพี่เขาด้านหลายอย่างมากหมายถึงหน้าด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องๆที่เขาดูอยู่เขาอยากจะมาเป็นนักแข่งรถอย่างตุ้ยบ้างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงตุ้ยก็จริงๆแล้วก็ต้องมีหนทางก่อนฮะก็คือช่องทางในการที่เราจะไปจริงๆผมก็รอมานานนะฮะกับช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบซึ่งจังหวะผมดีด้วยได้ที่อยากจะใช่ครับกับอินไซต์ทีมนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณบุคลากรทั้งหมดในอินไซต์ทีมด้วยนะฮะซึ่งก็ถ้าไม่ได้พวกเขานะฮะหรือหัวหน้าทีมเจ้าของทีมทั้งหมดก็คือผมก็คงไม่มีโอกาสไปซึ่งก็สุดท้ายแล้วก็คือหนึ่งเลยต้องมุ่งมั่นครับและตั้งใจครับจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำซึ่งก็พอเราทำมันครบได้ทุกอย่างจบได้ทุกอย่างเราก็แฮปปี้ครับเอาใจช่วยให้คุณไปแข่งแรลลี่ดักได้ได้เพราะว่าคนไทยคือมีไปแค่คนเดียวอ่ะคือเป็นที่สองครับต้องไปตุ้ยนะฮะกิจมนต์ลาดปลาครับผมโอ้ยใหญ่ขอบคุณมากหายคิดถึงแล้วถ้ามีโปรเจกต์อะไรมาอีกนะยินดีครับผมเป็นแฟนรายการชอบคุณมากเลยอันนี้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนที่ความฝันมาได้เลยค่ะเพราะว่าพี่ก็ได้เขาจะเป็นพี่แกนะเมื่อไหร่ขอผมมาแทนสักวันสองวันอยากอ๋อได้เดี๋ยวจัดให้เพราะว่าเขาไม่ค่อยอยู่หรอกไม่มาถามหรอกคุณจะรู้ว่าการตกนรกบนชีวิตคุณจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อพี่มากพี่เก่งจริงผมดูบ่อยอย่าไปสปอยเขาค่ะเดี๋ยวเขาเอาดีทางนี้ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทราบกันว่าใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับบาร์เรสแฮมเบสนะคะไปชมกันค่ะขอบคุณตุ้ยครับขอบคุณครับพี่ไปก่อนเร็วจอปาจิ้งแล้ว8นาทีนะถ้าจะไปที่ทันเหรอทัน8นาทีทันเหรอบอกกูละเสียวพร้อมจะไปเหรอไม่ต้องไปมันต้องรู้จักอดทนอดกลั้นคนเราอ่ะพี่บอยเร็วเจ็บมาเยอะแล้วไม่เป็นหรอกมึงปวดมาเยอะอันหวานรักกันพ่อแม่ลูกเนี่ยพ่อแม่ลูกโหดมากเดี๋ยวรอถ่ายอยู่โหดสกรูมากถ่ายกับแม่บ้านเลยเนี่ยช่วงที่เขาตลอดเลยช่วงที่เขาตลอดเลยผมมันไม่ทันเมียพี่บอลเหรอครับเนี่ยวันหลังจะไม่ให้กินอะไรตอนเช้าแล้วเขาก็ชิลตู้จริงป่ะยังไม่ปวดตามีพี่ชอบมาปวดกันเลยจับมือกันเลยแกเหนียวพี่ครับแล้วประชาสัมพันธ์ก็ลงจากพี่มาลอยไปพี่มาจะเอาก่อนใช่ไหมขอบคุณที่เห็นร่างตอนนั้นหลังรอยไทยประธานเอาแบบว่าไม่ไปทานเลยหรอเอาโทรศัพท์ผมอ่ะไปกับพี่ที่ถ่ายคู่ให้หน่อยที่มีลงมาจากลอยไทยว่าลอยไทยกี่นาทีมาหลังลงหลังจากลอยไทยอุ้ยมันสามารถทำได้ไหมคือว่าแบบนี้เลยเอาด้วยเอาด้วยหนึ่งสองกินกันไม่ลงมือที่บ้านหลังจากรอยไทยมีนาทีเดียวไม่ได้ก็ทันไหมก่อนเถอะแล้วลาด้วยรอยไทยเลยรอยไทยอยู่ในเฟรมก็ไม่น่าเกลียดขอทีซีลงมาที่พิธีกรต้องหาไอโซเลตจริงเขาจะปูกระโดดของไม่ควรแล้วลารายการด้วยรอยไทยต้องดูตัวส่งข้อความมาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อซื้อมาไม่มันได้อยู่ไอโซร้อยได้เหมือนกันเดี๋ยวมีร้อยไทยมายาวยังไม่ละทีตีนลงมาโอ้ยเหลือแค่เดียวเขาต้องบอกว่าผมขายในแจ้งรายการเฉยเรื่องนี้ก็ปิดหายด้วยร้อยไทยไอพีอาร์มันมีภาพพิเศษด้วยนะ
กิจก็มันต้องใช้เวลาดิพยายามเลยใช่ป่ะพยายามเล่นเลยโอ้โหบอลดึงที่คนถ่ายภาพขึ้นมาเลยบอลเป็นคนร้องครับตลกตลกนะสบู่ไปดูแม่บ้าฮะตลกนะ Happy Birthday to you อวยพรก็ขอให้น้องตุ้ยนะครับประสบความสำเร็จในเรียกว่างานปะหรือว่าเรียกเป็นงานดีเลกในทุกๆอย่างก็แล้วกันความชอบไม่แม่พี่จะพูดถึงเรื่องรถอย่างเดียวโอเคได้ฮะเพราะในชีวิตคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครับผมใช่ไหมฮะในเรื่องของการแข่งขันก็อยากให้ตุ้ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้ติดอันดับโลกเลยดีไหมนี่สุดๆอยู่แล้วคนนี้นะฮะฝากน้องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะมีอะไรจะพูดด้วยครับขอให้พี่บอยงานเยอะๆครับหล่อๆรวยๆครับครับผมมีภรรยาเร็วๆครับครับผมก็แล้วแต่นะก็โอเคอายะ success ครับอายะพี่ต้นหอมไปขี้โอ้ยแขนสั้นนะสั้นหูนมอิฟอิฟนมหนึ่งสองมาดามมาหน้าเฮ้ยอะไรเอาเนาะได้ยินเสียงเพลงเลยได้ยินเสียงอ้าวโทรศัพท์หายอ่ะอ๋อยังไปแล้วลืมคืนขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับเจอกันครับเดี๋ยวมาออกบ่อยๆครับของตัวตีกันฮะได้กินกันกันพี่แต่ว่าพี่ต้นหอมจะทันไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ลงเลยคนเดียวก็ได้เดี๋ยวไปลองให้ให้มันไปสื่อที่ชอบที่ชอบต่อหน้าเขาได้หรือเปล่าอ๋อเข้ารายการแล้วผมก็เข้ามาเดี๋ยวโอเคได้ไม่ได้เราก่อนใช่ไหมไม่ได้เราก่อน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 ไม่